ไปชมพระอาทิตย์ตกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหล่านี้คือพลังดีๆของชีวิตรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตาแห่งความสุขที่พี่น้องไทยมีให้กับเราไทยกับไทยดูแลกันและกันตรงนี้คือพลังบวกดีๆที่เป็นพลังมหัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะตัวเรามีความสุขแต่ทั้งประเทศของเราจะมีความสุขด้วยเมื่อชีวิตคือการเดินทางสู่จุดหมายที่ใจใฝ่ฝันคงจะเหงาถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางความรักก็เช่นกันและทุกครั้งที่ได้เดินครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับดร.คทาชินบัญชรนะครับหลังจากที่เราเคยคุยกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วที่เยาวราชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคราวนี้ขอคุยใหม่อีกทีนึงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงพ่วงมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวครับเที่ยวไทยรับพลังบวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการนี้มันเป็นโครงการยังไงอะครับโครงการนี้เนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยมีความงดงามและที่สำคัญมีพลังจากธรรมชาติน้ำไม้ไฟดินทองครับอย่างพี่บุรินทร์หรือว่าครอบครัวของบุรินทร์เจอร์นี่คุณผู้ชมทุกท่านเราไปตามสายน้ำครับเราก็รู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นเราไปรับพลังจากภูเขาจากป่าไม้เราก็จะรู้สึกถึงความสุขแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์เราไปทะเลเราก็จะรู้สึกอิสระน้ำไม้ไฟดินทองธาตุทั้งหมดดินน้ำลมไฟเนี่ยก็ส่งพลังกับชีวิตเรียกว่าธรรมชาติเพิ่มพลังให้กับชีวิตแม้แต่เราเข้าวัดเราก็ได้พลังของความสุขความสงบได้พุทธานุภาพเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวไทยรับพลังบวกก็หมายความถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปรับพลังดีๆและที่สำคัญต้องส่งพลังดีๆของเราคือพลังบวกของเรากระจายให้กับคนที่เราคนในท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันเช่นการช้อปปิ้งรอยยิ้มแววตาอันนี้นะฮะมันก็เป็นความสุขเป็นพลังบวกดีๆที่จะกระจายไปทั่วโอ้จริงๆโครงการนี้เนี่ยเป็นการส่งพลังของคนไทยไปหาคนไทยด้วยกันอย่างแท้จริงถูกต้องครับโอ้ในอาจารย์พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแล้วให้เสริมนิดนึงดีกว่าว่าอย่างท่องเที่ยวไทยพลังบวกเนี่ยเราไปเที่ยวเขาเราจะได้พลังบวกยังไงเที่ยวแม่น้ำเที่ยวทะเลพลังบวกมันจะมาจากอะไรจริงๆแล้วเราแบ่งเป็นดินน้ำลมไฟ4ธาตุซึ่งเป็นธาตุที่ก่อเกิดชีวิตครับธาตุดินเนี่ยเราไปรับพลังของความมั่นคงความหนักแน่นความสงบเย็นเป็นพลังของธาตุสุธาครับนะฮะเป็นพลังของดินนะฮะส่วนน้ำเราไปรับพลังของชีวิตน้ำนี่มีความหมายถึงชีวิตแล้วน้ำแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่บุรินทร์ไประยองไปเกาะเสม็ดแหล่งน้ำก็ไม่เหมือนกันแหล่งน้ำก็อีกแบบพอไปแม่น้ำโขงเราก็ได้อีกแบบนึงแม้แต่แม่น้ำยังคนละแบบเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการท่องเที่ยวน้ำเนี่ยหมายถึงชีวิตแล้วเรายังได้รู้จักชุมชนต่างๆวิถีของชาวบ้านคนที่อยู่ริมน้ำและหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ลมมีความหมายถึงอะไรครับมีความหมายถึงอากาศเพราะฉะนั้นการที่เราไปสัมผัสโอโซนก็คือออกซิเจนในรูปแบบที่เป็นพลังบวกแน่นอนแล้วปอดดีสุขภาพดีสุขภาพดีทั้งกายและใจเข้าไปกายเลือดเราดีไปด้วยฮีโมโกลบินผลิตได้ดีเห็นไหมฮะว่าลมเนี่ยสำคัญมากสุดท้ายดินน้ำลมแล้วไฟเราไปรับพลังอันนี้ต้องมีไฟเนี่ยมีความหมายถึงเรื่องของแสงแดดนะฮะเพราะฉะนั้นเราตื่นเช้ามาวิตามินดีถูกต้องในบรรยากาศที่เราไปเที่ยวต่างๆเนี่ยขุนเขาทะเลเนี่ยเราได้รับพลังจากแสงแดดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีบ้างไปชมพระอาทิตย์ตกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหล่านี้คือพลังดีๆของชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายสุดดินน้ำลมไฟแล้วอยากให้มีอีกหนึ่งคือธาตุทองนั่นก็คือการกระจายรายได้เวลาเราไปซื้อของช้อปปิ้งกับชุมชนท้องถิ่นเราไปรับประทานอาหารของท้องถิ่นซื้อเสื้อผ้าสนับสนุนชุมชนเขาหน่อยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตาแห่งความสุขที่พี่น้องไทยมีให้กับเราเหมือนที่พี่บุญบอกก็คือไทยกับไทยดูแลกันและกันตรงนี้คือพลังบวกดีๆที่เป็นพลังมหัศจรรย์ไม่ใช่จะทำให้เฉพาะตัวเรามีความสุขแต่ทั้งประเทศของเราจะมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเชิญชวนครอบครัวบุรินทร์เจอร์นี่ทุกท่านไปเที่ยวรับพลังบวกด้วยกันนะครับและยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วเราขาดบุรินทร์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะไปเที่ยวขอบคุณอาจารย์คทามากเลยนะครับขอบคุณบุรินทร์ครับเที่ยวได้บุญเที่ยวได้กินเที่ยวได้ฟินเที่ยวรับพลังบวกและถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะครับไปรับพลังบวกดีๆด้วยกันกับบุรินทร์เจอร์นี่ไปรับพลังบวกได้กันที่บักกะบู่
YouTube แล้วก็ Facebook บุรินทร์เจอร์นี่นะครับเจอร์นี่แล้วเจอกันครับ